ผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับมีคนตั้งคำถามเอ๊ะบอกว่าเป็นโจรแบบใดเป็นโจรสายธรรมะหรืออย่างไรนี่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบนครบาล IDMB ครับได้มีการร่วมกับทางชุดสืบสวนของสน.อุดมสุขกรุงเทพมหานครไปรวบตัวซีนุทุ่งครุนะครับหรือว่านายยานยนต์ปาคำทองอายุ53ปีพฤติการของเขาก็คือเป็นโจรหรือว่าตีนแมวสายธรรมะก่อเหตุเสร็จปุ๊บนะครับมีการแผ่เมตตาให้กับผู้เสียหายเพื่อเป็นการขอบคุณว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้พอมีการสอบประวัติก็พบว่ามีคดีติดตัวมาตั้งแต่ปี52จนถึงปี59ก็สักประมาณ7ปีรวมทั้งสิ้น3คดีด้วยกันครับไปดูกันหน่อยนะครับคือตัวเองก็เป็นโจรนะโจรคือหลายคนก็จะเรียกว่าเป็นโจรใจบาปใช่ไหมคุณรันเข้าไปลักทรัพย์ขโมยสิ่งของแต่ปรากฏว่าพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็มีการแผ่เมตตานะครับคือคงจะคิดว่าสิ่งที่ก่อเหตุไปพอแผ่เมตตาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทำให้นะฮะบาปเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะคิดประมาณนั้นเนี่ยครับก็เป็นภาพนะฮะจากที่เขาเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ในจุดต่างๆนะครับโดยตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสืบสน.อุดมสุขนะครับจับกุมนายยานยนต์ปาคำทองหรือว่าซีนุทุ่งครุอายุ53ปีโดยจับกุมได้ที่บริเวณห้องพักไม่มีเลขที่ภายในอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ตำบลลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19มีนาคม2567ก็ประมาณช่วงต้นปีนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาแจ้งว่าที่ร้านวัสดุก่อสร้างภายในซอยกาญจนาภิเษก40แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครพบว่ามีร่องรอยการงัดแงะผนังของร้านผู้แจ้งเนี่ยตรวจสอบปรากฏว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปแล้วก็ผู้แจ้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไปพบภาพคนร้ายใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วก็ย่องเข้าไปภายในร้านหลังจากนั้นก็ลักทรัพย์ขโมยสิ่งของดังกล่าวไปนั่นเองครับต่อมาทางตำรวจฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีของคนร้ายก็พบว่าคนร้ายเนี่ยได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์39นะครับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทีนี้สืบสวนจนสามารถทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุก็คือนายยานยนต์หรือว่าซีนุอายุ53ปีซึ่งตำรวจนะครับได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงครับก่อนการจับกุมนะครับตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งว่านายยานยนต์หรือว่าซีนุเนี่ยได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ห้องพักไม่มีเลขที่ในจังหวัดสมุทรปราการก็เลยนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบบริเวณแห่งนี้แล้วก็พบตัวนายยานยนต์นะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เข้าแสดงตัวนายยานยนต์ยอมรับบอกว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับข้างต้นมาก่อนทีนี้จากการเช็คประวัติอาชญากรรมนะครับของนายคนนี้เนี่ยก็พบว่ามีประวัติก่อเหตุเล่นการพนันเมื่อปี52แล้วก็ก่อเหตุคดีลักทรัพย์ปี59ห่วงระยะเวลาประมาณ7ปีมีทั้งสิ้น3คดีด้วยกันครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนพื้นที่สน.อุดมสุขเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับนำโดยสารวัตรชงนะคะหรือว่าพี่สิงโตนั่นเองนะคะก็บุกไปจับถึงที่พักเลยทีเดียวค่ะครับเราเนี่ยก่อเหตุแล้วมานานมากี่ครั้งแล้วก่อเหตุเนี่ยก็นี่ครับนี่นะครั้งแรกนี่นะสองงานทีเดียวเนี่ยสองงานครับแล้วเวลาก่อนก่อเหตุได้ผมออกจากบ้านมาผมจะมีหลวงปู่องค์นึงผมจะบูชาผมจะยกมือไหว้ผมก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทีนี้ก็เสียงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกธาตุในสามโลกธาตุมัจจุบันทีนี้ผมก็ขอให้คุณบิดามารดาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกภพทุกภูมิและตัวข้าพเจ้านี่ให้พ้นจากภัยพยานอันตรายทีนี้เวลากลับบ้านผมจะขอบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ขอบคุณผู้เสียหายอ่ะที่เราไปขึ้นบ้านเขาก็นี่ไงผมก็แผ่นี่ไงแผ่ไม่ตายเขาด้วยใช่ผมก็แผ่นี่ไงที่ว่าก็เหมือนแบบว่าแผ่ขอบคุณเขาอ่ะขอบคุณผู้มีพระคุณผมก็ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณผมก็ไล่ไปหมดแล้วขอบคุณที่เราไปขโมยเขามาเนี่ยนะผมไม่รู้ผมก็แผ่ให้ไงคืออันเนี้ยหลังก่อเหตุเนี่ยเราก็แผ่ไม่ตายให้กับคนที่เราไปลักขโมยของเขามาถูกไหมที่ไปปีนบ้านเขามาถูกไหมแผ่ครับแผ่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไร
แต่คล้ายๆว่าผมก็แผ่ออกไปอ่ะทุกดวงจิตทุกดวงเนี่ยก็หมายความว่ารวมหมดในจักรวาลเนี่ยผมจะทำแบบเนี้ยเดี๋ยวกลับมาอีกนิดนึงก่อนก่อเหตุเนี่ยเราได้มีบทสวดพางตัวล่องหนอะไรไหมไม่มีครับก็นี่แหละก็พูดพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละแล้วของเนี่ยที่เราไปขโมยไปปีบ้านเข้ามาเนี่ยของพวกเนี้ยเราเอาไปไหนผมก็ขายนี่แหละไปขายไปอะไรนี่แหละวันนี้ผมก็กินด้วยขายด้วยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเข้ารับโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมในเรือนจำอีกไหมก็ต้องทำครับเพราะผมทำมาแล้วเนี่ยผมทำมาผมก็ต้องทำต่อเนื่องตลอดอย่างน้อยๆนี่ก็ผมก็รักษาฌานไว้ใช่ไหมสิ่งที่ผมมีอยู่ในตัวผมน่ะเดี๋ยวผมถามอะไรนิดหนึ่งอันนี้เสพไหมฮะไม่เสพครับไม่เสพตัวมีการหลอนดมกาวอะไรไหมไม่มีครับไม่มีตัวเรื่อยๆผมไม่ตัวเลยตัวนะฝากอะไรกับผู้เสียหายไหมผมก็อยากจะให้เขาแบบว่าเขาก็ไม่ถือโทษโกรธผมเท่าไหร่นะเขาผมก็รับแล้วใช่ไหมครับเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรผมใช่ไหมผมก็จะให้เขามีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พระเจ้าคุ้มครองก็ให้พุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเขาแล้วก็ให้เขาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอ่ะผมก็เชื่อว่าตำรวจดีๆก็มีเยอะในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีทั้งหมดแหละประชาชนไม่ดีก็มีประชาชนดีๆก็มีแล้วเราเป็นคนดีไหมผมเนี่ยผมก็50-50อ่ะดีครึ่งไม่ดีครึ่งโอเคเพราะผมจะ